สมชัยสอนมวยชัยโฆษกรัฐบาลมีไว้ทำไมครั้งแรกก็รัฐาธิปัตย์ครั้งสองไม่ตอบให้ชัดสมชัยสอนมวยโฆษกรัฐบาลมีไว้ทำความเข้าใจไม่ใช่ย้อนหรือแซะหลังตอบมีนักธุรกิจร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสหรัฐหรือไม่ชี้ครั้งแรกก็รัฐาธิปัตย์ครั้งที่สองก็ไม่ตอบให้ชัดวันที่19กันยายน2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้นายชัยวัชรงค์โฆษกประสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโฆษกรัฐบาลมีไว้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจชาวบ้านไม่ได้มีไว้เพื่อย้อนหรือแซะนายกรัฐมนตรียกขบวน50คนไปประชุม UN แต่ไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อต่อสังคมผมจึงตั้งคำถามถึงข่าวลือว่ามีนักธุรกิจร่วมเดินทางด้วยโดยใช้งบประมาณของรัฐด้วยใช่หรือไม่การมีนักธุรกิจไปหรือไม่มีไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังไม่มีก็ไม่มีมีก็ยอมรับและเปิดเผยเหตุผลแสดงวิสัยทัศน์ทางธุรกิจมาก็จบนี่คนสองคนตอบไม่ตรงกันคนแรกนายกรัฐมนตรีตอบไม่มีเสียงต่ำคนที่สองโฆษกแทนที่จะตอบไม่มีกลัวบาปกลับตอบว่านายกรัฐมนตรีเขามีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจไม่เหมือนนายสมชัยที่ไม่มีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจตอบไม่มีเสียงต่ำก็จบนี่ท่านโฆษกไม่ตอบให้ชัดครั้งแรกก็รัฐาธิปัตย์ครั้งที่สองก็ไม่ตอบให้ชัดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทิมพิชชาโวยชื่อโผล่ได้ไงร่วมคณะหมออ๋องดูงานสิงคโปร์ย้ำชัดยังอยู่เพื่อไทยพิมพิชชาส.ส.พิษณุโลกยันยังอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ก้าวไกลชี้ข้อมูลบิดเบือนโวยชื่อโผล่บินร่วมคณะหมออ๋องดูงานสิงคโปร์เมื่อวันที่19กันยายน2566นางสาวพิมพิชชาชัยสุภกิจเจริญส.ส.พิษณุโลกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลนายประดิษฐ์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนำคณะส.ส.ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์และมีข่าวใช้งบประมาณเกินจริงมากถึง 1.3 ล้านบาทโดยปรากฏชื่อนางสาวพิมพิชชาเป็นส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลร่วมคณะไปด้วยว่าเมื่อวันที่18กันยายนมีข่าวว่าตนไปศึกษาดูงานเป็นข้อความที่เข้าใจผิดส่วนที่มีชื่อของตนเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลยืนยันว่ายังไม่ได้ย้ายพรรคขอให้สื่อมวลชนแก้ไขข่าวให้ถูกต้องเพราะทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจผิดยืนยันไม่ได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์และยังสังกัดพรรคเพื่อไทยและเป็นส.ส.เขต4พิษณุโลกขณะนี้พื้นที่ของตนอยู่ในช่วงน้ำหลากมีแนวโน้มรุนแรงอาจเกิดน้ำท่วมในพื้นที่บางระกำและอำเภอบางกระทุ่มจึงขอให้แก้ไขข่าวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าที่มีเอกสารปรากฏชื่อว่าเดินทางไปดูงานนางสาวพิมพิชชากล่าวว่าไม่ทราบทำไมถึงมีชื่อปรากฏว่าเดินทางไปซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกมีส.ส.พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยพรรคละสองคนอาจหยิบชื่อไปผิดแต่จากเอกสารที่บันทึกข้อความของประธานสภาก็ไม่มีชื่อว่าเดินทางไปดูงานทีมเศรษฐกิจก้าวไกลแนะเปลี่ยนเงื่อนไขใช้เงินดิจิทัล4กิโลเมตรเป็นเฉพาะร้าน SME ทีมเศรษฐกิจก้าวไกลแนะเปลี่ยนเงื่อนไขใช้เงินดิจิทัล4กิโลเมตรเป็นเฉพาะร้าน SME มองตรงวัตถุประสงค์มากกว่าไม่ใช่เข้ากระเป๋าเจ้าสัวกลุ่มทุนใหญ่วันที่18กันยายน
2566นายวรภพวิริยโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่องโครงการเงินดิจิทัลควรเปลี่ยนเงื่อนไขจาก4กิโลเมตรเป็นใช้ได้กับร้านค้ารายย่อย SME เท่านั้นมากกว่าโดยเสนอรัฐบาลปรับเงื่อนไขในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีเนื้อหาดังนี้4กิโลเมตรเงื่อนไขที่ควรจะยกเลิกมากที่สุดสำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลแม้ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังจะแย้มว่าจะเปลี่ยนให้มาเป็นใช้ภายในอำเภอเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าดีกว่ากำหนด4กิโลเมตรมากๆแต่ก็ยังไม่ช่วยสำหรับคนไทยที่ทำงานต่างจังหวัดอีกเป็นหลายล้านคนตัวเลขที่สะท้อนว่าคนไทยไม่ได้อาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้านที่ชัดเจนที่สุดคือคนเลือกตั้งนอกเขตที่มีจำนวน 2.2 ล้านคนหรือคิดเป็น 6% ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งหมายถึงจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคนไทยที่ต้องทำงานข้ามจังหวัดที่สำคัญหลายครอบครัวพ่อแม่ทำงานคนละจังหวัดกับลูกเป็นเรื่องปกติของคนไทยและจะให้เดินทางเสียเงินเป็นพันบาทเสียเวลาอย่างน้อย2วันเพื่อให้กลับไปใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาทอาจจะทำให้คนกลุ่มนี้ต้องคิดหนักถ้ารัฐบาลอธิบายว่าต้องการกระตุ้นให้คนไทยย้ายทะเบียนบ้านให้ตรงกับที่อยู่อาศัยจริงเพื่อให้สามารถบริหารภาครัฐให้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นยังจะเข้าใจได้มากกว่าและถ้าวัตถุประสงค์จริงๆของเงื่อนไขนี้คือต้องการกระจายการใช้เงินให้ทั่วถึงเงื่อนไขสำคัญที่รัฐบาลต้องเปลี่ยนคือการกำหนดให้การใช้เงินดิจิทัลอย่างน้อยรอบแรกต้องสำหรับเฉพาะร้านรายย่อย SME เท่านั้นถึงจะตรงวัตถุประสงค์มากกว่าเพื่อให้มั่นใจว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้จะมีการหมุนเงินเข้ากระเป๋ารายย่อยไม่ใช่เข้ากระเป๋าเจ้าสัวกลุ่มทุนใหญ่ทั้งหมดเพราะรัฐบาลเองก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าคนได้รับเงินดิจิทัลมาต้องนำเงินดิจิทัลไปหมุนกับร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีต่อเท่านั้นเพราะรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะได้รับภาษีกลับมาเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นถ้าการกำหนดให้รอบแรกสำหรับร้านค้ารายย่อยเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเงินดิจิทัลจะไม่ได้กลับมาเป็นภาษีให้รัฐบาลถ้าหมุนเงินรอบเดียวทำให้ภาษีที่รัฐบาลจะได้ยังไม่พอรัฐบาลสามารถกำหนดให้ร้านค้าที่รับเงินดิจิทัลมาแล้วในรอบ2ต้องหมุนเงินต่อกับร้านในระบบภาษีเป็นรอบ3อีกทีก็ยังได้เพราะขอเพียงรอบแรกเป็นร้านรายย่อยอย่างน้อยรัฐบาลจะยังมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นที่ฐานรากจากโครงการนี้และยังได้รายได้เข้ารัฐตามที่ต้องการอยู่ดีบางทีนโยบายรัฐบาลชุดนี้สามารถสะท้อนชุดความคิดที่ให้ความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฐานรากSMEและลดความเหลื่อมล้ำน้อยเกินไปหรือบางทีประชาชนอาจจะยังส่งเสียงไม่ดังพอI'm not the only one.